เลิศได้อีกค่ะสำหรับกิจกรรมโครงการดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากมายหลายด้านและต้องการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นคนบันเทิงที่มีคุณภาพมาประดับวงการในโครงการ dKids เด็กไทยคิดดีโครงการเลิศๆเลยนะคะจากแนวความคิดของดีไซเนอร์ชื่อดังคุณแชน ดาวิสนั่นเองนะคะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเด็กแบรนด์ d-vis และ d-vis Kids โดยได้ทำการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาณห้างเดอะแจ๊สลาดปะเขานั่นเองค่ะใช่ครับเป็นโครงการเด็กและเยาวชนชื่อว่า dKids เป็นหนึ่งในเครือของแบรนด์ d-vis และ d-vis Kids ครับจริงๆ dKids คือโครงการปลุกปั้นเด็กนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้สู่เข้าวงการบันเทิงอย่างมีมาตรฐานสากลเราจะเห็นโรงเรียนเปิดสอนเดินแบบเปิดสอนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ dKids เนี่ยจะเป็นโครงการที่เหมือนกับนำสิ่งดีๆมาให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซ้ำซากจำเจใน1ปีอาจจะมีหลายคอร์สแต่เด็กที่มาเรียนในคอร์สเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในวงการบันเทิงครับเรียนหมดที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเช่นนายแบบนางแบบดาราภาพยนตร์ร้องเพลงเต้นรำทุกอย่างต้องเรียนหมดแม้กระทั่งเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเช่นภาษาหรือทักษะพิเศษอื่นๆความสนใจอื่นเพราะว่าเด็กเหล่านี้เราต้องการจะปั้นให้เป็นคิดไอดอลต่อไปในอนาคตนะครับก็จะมีน้องบางคนที่ไปเดินที่ลาวพม่าเวียดนามนะฮะหรือว่าแฟชั่นประจำปีของ d-vis เนี่ยก็มีมาหลายคนครับเริ่มเรียนไป 2-3 คอร์สนะฮะแต่ว่าจริงๆในการทำคอร์สเนี่ยไม่ได้เป็นคอร์สที่ชัดเจนมากมีเป็นลักษณะของการทำสันทนาการกิจกรรมร่วมกันครับผมจริงๆไม่เป็นไฟนอลนะจริงๆเนี่ยคือไพรมารีเลยล่ะครั้งแรกที่เด็กๆจะออกสู่สายตาประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพราะเขาจะมาโชว์ความสามารถทั้งเรื่องของการเต้นการร้องการรำหรือการเล่นดนตรีแล้วก็เรื่องของทักษะความคิดต่างๆนานาที่เขาจะเปิดเผยออกมาในวันนี้ครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงChatchaya Chanwirunwongค่ะน้องเฟิร์นค่ะหนูได้แสดงความสามารถของตนเองได้ให้ผู้คนอื่นๆที่ไม่เคยเห็นหนูในโทรทัศน์หรือทีวีค่ะได้เห็นหนูค่ะแน่นอนครับก็คือสามารถเข้าไปติดตามเพจจริงๆเรามีเพจหลักของ dKids นะครับก็คือ facebook.com/dkids เลยใน dKids ก็จะลิงก์ไปสู่ d-vis และ d-vis Kids เพราะว่าทั้ง3แบรนด์จะไปด้วยกันเพราะว่าในขณะที่เราทำ d-vis เราก็จะนำเด็กของ d-vis Kids ไปเดินแฟชั่นโชว์ไปทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนกันสามารถติดตามได้ทั้ง d-vis d-vis Kids และ dKids เลยครับผมอยากจะฝากถึงผู้ชมทุกท่านนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งใจจะพัฒนาเด็กเรามีการฝึกสอนทั้งการร้องการเต้นการเล่นละครเพราะว่าเรานำเด็กเหล่านี้ไปสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจังเพราะปีหน้าเนี่ยdKidsเองก็จะมีหนังมีละครมีซีรีส์มี MV มีนักร้องมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นคือถ้าใครสนใจก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจของdKidsโดยตรงเลยครับโดยภายในงานการเปิดตัวโครงการในครั้งนี้นะคะคุณแชน ดาวิสยังได้จัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบในแบบเยาวชนตัวน้อยในโครงการพร้อมด้วยการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของเด็กๆที่เรียกได้ว่าจัดมาแบบไม่มีใครยอมใครทั้งร้องทั้งเต้นเล่นมายากลเรียกความสนุกสนานแล้วก็อึ้งทึ่งในความสามารถของเด็กๆจากโครงการdKidsกันเลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะ